วัสดีค่ะสวัสดีครับและที่นี่เรารายการสอนออาสาค่ะมาริกาบุญมีตระกูลนะคะเจตโสภิตพงศธรครับค่ะวันนี้มากันสองหนอก่อนสองหนอหนอไหนอื่นหนออื่นไปไหนกันหมดหนออื่นก็ไปภารกิจอื่นบ้างอะไรบ้างนะคะบางหนอไปโผล่อยู่มีนบุรีใช่ค่ะเตรียมตัวไปเป็นคอนวอยแบกกองโอเควันนี้เรามีอะไรบ้างครับวันนี้ก็นะคะช่องทางการสื่อสารก่อนไหมช่องทางการสื่อสารก่อนค่ะช่องทางการสื่อสารของเราค่ะค่ะ4642123นะครับโทรศัพท์308-0012แล้วก็สอนอ underscore อาสา @hotmail.com แล้วก็หาชื่อสอนอ underscore อาสาได้ในโซเชียลมีเดียทั้งหมดครับใช่ค่ะนะคะติดต่อกับเราได้เลยนะคะทุกร้อนของประชาชนที่นี่เราจะเป็นกระบอกเสียงนี่คือเวทีกระบอกเสียงของประชาชนสื่อที่เป็นกระบอกเสียงจริงๆค่ะค่ะเอาความทุกข์มาให้เราค่ะฮะเอาทุกมาให้เราเลยเหรอเอาทุกมาให้เราใส่กระบอกแล้วเป่าออกไปเป่าออกไปค่ะทุกแรกนะครับวันนี้เรามีเรื่องฝนตกดินถล่มนะครับตอนนี้เริ่มได้ยินว่า10จังหวัดแล้วนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับเราจะมีสายจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงและการช่วยเหลือเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็มีทุกของพนักงานคสมกนะคะเขาก็มาร้องเรียนกับเราด้วยเช่นเดียวกันเสี่ยงชีวิตแล้วค่าตอบแทนน้อยค่ะครับแล้วก็เรื่องทั้งชีวิตเราดูแลในวันนี้นะครับจะนำเสนอการแข่งขันฟุตซอลโลกที่กำลังจะมีในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับแล้วพอดีเมื่อคืนมีการเลี้ยงให้กับทีมชาติไทยรู้ไหมทีมชาติไทยเราได้ที่เท่าไหร่แล้วณตอนนี้เราเป็นที่2ของภูมิภาคเอเชียและเป็นที่10ของโลกเพราะฉะนั้นการแข่งขันฟุตซอลโลกเนี่ยก็คือ World Cup นั่นเองฟีฟ่าเหมือนกันแต่เป็นฟุตซอลเรามีสิทธิ์ลุ้นนะครับที่จะเป็นแชมป์โลกคือจะไปบอลโลกแล้วว่างั้นเถอะจะไปแล้วไปบอลฟุตซอลก่อนสนามเล็กก่อนครับอ่ะมาเรื่องเกี่ยวกับการจัดเวทีปราศัยแล้วก็หลังรายการเราปุ๊บเขาจะถ่ายทอดสดทันทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบๆจัดรีบๆไปนะคะครับค่ะการจัดเวทีปราศัยของประชาธิปัตย์ผ่าความจริงค่ะไปค่ะวันนี้ที่มีนบุรีค่ะเชิญด้วยนะคะก็จะเป็นเวทีผ่าความจริงไปดูพื้นที่หน่อยได้ไหมฮะเวทีเขาพร้อมหรือยังผ่าความจริงก็จะเป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็จะไปเล่าความจริงนะคะในเรื่องของการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะคะเวทีก็จะจัดที่16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเริ่มต้นนะคะหลัง16ใช่แล้ว16นาฬิกาหน้าสำนักงานเขตมินบุรีใช่ๆผมก็ได้ตามไปฟังขนาดเราอยู่ในแวดวงเรายังฟังแล้วยังได้ความรู้เยอะเลยใช่ค่ะบางคนไม่รู้จริงๆนะว่าการที่เขาออกพระราชบัญญัติใช้คำว่าปองดองเนี่ยซึ่งเป็นใบปะหน้าเท่านั้นแต่ข้างในมันคืออะไรใช่ค่ะนั่นก็คือการล้างผิดคนที่ทุจริตทั้งหมดนั่นเองรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยคดีทุจริตที่จะต้องล้างนี่คือ 1.9 แสนล้านนะคะครับไม่ใช่ 46,000 ล้านอย่างที่เราเข้าใจ 46,000 ล้านคือส่วนหนึ่งแต่บวกคุณทักษิณเท่านั้นใช่แต่คนอื่นอีกล่ะก็ยังมีคุณอะไรเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตกรุงไทยเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของCTX การทุจริตอะไรอื่นๆบ้านเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรสำคัญมากนะคะตอนนี้เหลือแต่เป็นเสาเห็นไหมเอาควายไปเลี้ยงอยู่แถวบ้านเอื้ออาทรคุณอะไรนะที่ท่านที่วัฒนาเมืองสุขที่อาจารย์แก้วสรรพูดชื่อเลยอดีตรัฐมนตรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวทีนี้นะครับท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ได้พูดในครั้งที่แล้วที่วงเวียนใหญ่บอกเราไม่ได้มาล้มรัฐบาลเราไม่ได้มาเดินขับเคลื่อนเรื่องนี้เราเพียงแต่เอาความจริงมาเล่าให้กับประชาชนพี่น้องประชาชนได้ฟังนะครับใช่ค่ะเพราะถ้าไปมินบุรีถึงแม้จะเป็นพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าเสื้อแดงนะครับหรือว่าเป็นฝ่ายพรรคเพื่อไทยนะครับค่ะก็ไปฟังได้ก็ไปฟังได้ท่านก็จะได้ความรู้ด้วยนะคะดีกว่าปิดหูปิดตาไว้ใช่แล้วก็เสียโอกาสตัวเองมาฟังแล้วก็ช่างดูว่าอะไรเป็นยังไงเห็นคุณติ่งตอนนี้ทำแคมเปญถอดเสื้อแดงค่ะที่ในโซเชียลมีเดียไม่อยากให้ใครดูถูกเราถอดเสื้อแดงออกถอดเสื้อแดงออกถอดไม่อย่างโป้นะคะเดี๋ยวโป้ปุ๊บเจอคดีอนาจารก็ใส่เสื้อสีอื่นไงโอเคครับโปรโมทกันไปเต็มที่4โมงนะครับอีกไม่กี่นาทีนะครับอีก45นาทีเวทีนี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับที่หน้าสำนักงานเขตมินบุรีครับใช่ค่ะเชิญเลยค่ะครับช่วงนี้ฝนตกมากนะครับแล้วก็ใน10จังหวัดเริ่มมีภัยอุทกภัยทั้งน้ำป่าหลากนะครับดินโคลนถล่มทำให้ประชาชนต้องประสบความลำบากในการใช้ชีวิตและพืชผลทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายนะครับเมื่อวานเราก็ได้ยินจากเกษตรกรหลายๆคนนะครับมีทั้งหอยมีทั้งข้าวนะครับมีทั้งอะไรต่ออะไรนะครับนี่คือเดือนมิถุนายนนะครับเราก็ต้องมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต้องเริ่มดูแล้วนะครับอย่างใกล้ชิดว่าน้ำเป็นยังไงเสียหายอย่างไรช่วยอย่างไรป้องกันอย่างไรนะครับตอนนี้สำหรับพื้นที่10จังหวัดนั้นประชาชนคงจะต้องดูแลเขาแล้วล่ะ
นะคะแต่ขณะเดียวกันยังมีพื้นที่อีกหลายจังหวัดซึ่งทางการป้องกันภัยเนี่ยเขาจะดูแลยังไงจะมีทางกลุ่มป้องกันภัยนะคะกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยอะค่ะครับท่านรองอธิบดีอยู่ในสายค่ะคุณเจษครับคุณอนุสรแก้วกังวานนะครับค่ะสวัสดีครับท่านรองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมณิการคุณเกศครับใช่ค่ะท่านรองครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นใน10จังหวัดในประเทศไทยครับค่ะครับจากสถานการณ์ทุกภัยที่เกิดมาตั้งแต่วันที่2มิถุนาเป็นต้นมานั้นนะครับค่ะสถานการณ์นั้นเกิดจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านทั้งภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนครับรวมกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันกับอ่าวไทยของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่2มิถุนาที่ผ่านมานั้นมีจังหวัดที่ประสบอุทกภัยรวมแล้ว16จังหวัดด้วยกันนะครับ16นะครับครับ16จังหวัดครับใน54อำเภอ217ตำบล1,153หมู่บ้านนะครับครับค่ะครับณปัจจุบันนี้ครับสถานการณ์หลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคใต้หรือว่าภาคเหนือหลายจังหวัดได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับครับยังคงเหลือสถานการณ์อยู่ใน3จังหวัดนะครับ3จังหวัดนั้นก็จะประกอบไปด้วยสุราษฎร์ธานีสุโขทัยแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกครับรวมแล้ว11อำเภอที่ยังคงมีสถานการณ์อยู่ในปัจจุบันนะครับครับสถานการณ์คือน้ำยังขังอยู่น้ำยังท่วมอยู่ใช่ไหมครับยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่อยู่นะครับอย่างเช่นสุราษฎร์ธานีก็จะท่วมขังอยู่ในลุ่มริมฝั่งแม่น้ำตาปีใน7อำเภอนะครับที่ยังมีแล้วก็ยังในส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในอำเภอบ้านนาเดิมกับอำเภอเมืองนะครับที่สุราษฎร์ส่วนสุโขทัยที่เกิดเหตุจากน้ำในแม่น้ำยมที่ลงมาจากจังหวัดแพร่ล้นตลิ่งนะครับตอนนี้ก็ยังมีผลกระทบอยู่ในพื้นที่3อำเภอด้วยกันนะครับนั่นก็คืออำเภอเมืองกงไกรลาดแล้วก็ศรีสัชนาลัยนะครับส่วนพิษณุโลกครับตอนนี้ณเมื่อวานตั้งแต่วันที่11เป็นต้นมามีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังล้นตลิ่งที่บางระกำแห่งเดียวครับตอนนี้ก็มีน้ำท่วมขังอยู่เล็กน้อยในบริเวณนาข้าวนะครับ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 ผมพืชผลทางการเกษตรเสียหายเยอะไหมครับเท่าที่ดูในเบื้องต้นถ้ารวมแล้วตั้งแต่2มิถุนาใน16จังหวัดเนี่ยจากการสำรวจรายงานมาจากพื้นที่นั้นทั้งหมด 6,000 ให้โทษครับ 61,153 ไร่ครับแล้วก็มีบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยใช่ไหมครับบ่อกุ้งนี่ก็ประมาณ748นะครับมีบ่อกุ้งนี่หมายความถึงรวมถึงบ่อปลาด้วยนะครับวัด2แห่งนะครับสะพาน68แห่งเหมืองฝายสำนกเสียหายไป16แห่งท่อระบายน้ำ147แห่งถนน481สายครับในภาพรวมทั้งหมดนะครับโอเคถ้าเรียนถามท่านรองอธิบดีนะครับจากประสบการณ์ที่ท่านรองดูมาทุกๆปีผมเชื่อว่าท่านรองก็ต้องชินกับเรื่องพวกนี้ปีนี้ดูแรงเป็นพิเศษไหมครับหรือยังถือว่าเป็นปกติอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นฤดูฝนตอนนี้เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนแล้วนะครับก็เป็นปกติในหลายพื้นที่ที่จะต้องมีน้ำหลากลงมาแล้วก็ท่วมขังแล้วก็ไหลผ่านไปนะครับเห็นไหมครับว่าเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่ามันไม่ได้ท่วมขังนานเหมือนในภาคกลางนะครับแต่สิ่งที่เราต้องจับตาดูพิเศษก็คือภาคใต้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ฤดูฝนของภาคใต้ในช่วงนี้อ๋อนี่คือมาผิดฤดูใช่ครับมันปี54เนี่ยมามีนาคมผิดปกติมากเลยนะครับปีนี้มามิถุนายนก็ถือว่าผิดปกติเพราะว่าทางใต้นี่ส่วนใหญ่จะประมาณตุลาคมนะครับถึงจะฝนตกมากนะครับและสำหรับภาคเหนือนั้นก็เป็นปกติของเขาอยู่แล้วครับซึ่งจะต้องเป็นในช่วงนี้นะครับค่ะครับก็น่าห่วงอยู่ไหมคะปีนี้จะน่าห่วงกว่าปีที่แล้วจากสถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับสถานการณ์น้ำในขณะนี้เทียบเท่าได้กับค่าปกติของทุกๆปีนะครับเป็นค่าปกตินะครับนี่คือปริมาณน้ำที่ตกน้ำฝนที่ตกลงมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อแสดงว่าก่อนมันก็น่าห่วงอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดดูปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอ๋อก็คือท่านรองบอกว่าปกติคือยังอยู่ในค่าปกติของทุกปีอยู่ในค่าเฉลี่ยปกติของเช่นทุกปีนะครับค่าเฉลี่ยปกติก็จะมีว่าปีนี้จนถึงเดือนมิถุนาทุกปีที่แล้วตกเท่านี้ปีนี้ก็ตกเท่านี้ค่าปกติเท่านี้ก็ยังอยู่ในค่าปกติก็ปีที่แล้วเท่านี้แต่มันก็นี่ไงก็เยอะก็เจ๊งกันนะไม่ได้ครับปีที่แล้วณเวลาเดียวกันนี้นะครับก็เท่าเท่ากันแต่ว่าท่านจะเห็นว่ามีพายุเข้าตามมา 3-4-5 ลูกนะครับติดต่อกันจนถึงกรกฎาคมสิงหาคมนู่นเลยนะครับครับครับถ้าสมมติว่าดูจากปีนี้เป็นต้นไปถ้าใครจะระวังหรือว่าวางแผนก็คือว่าหลังจากเดือนนี้หลังจากวันนี้เนี่ยก็ดูว่าจะมีพายุเข้ามาซ้ำเติมอีกหรือไม่ใช่ไหมคะครับครับผมครับถ้าไม่มีในขณะนี้ครับรัฐบาลได้นำ
ประสบการณ์จากปีที่แล้วเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้ดีกว่าปีที่แล้วมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำในเขื่อนใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นภูมิพลกับสิริกิติ์เนี่ยเราพร่องน้ำบริหารน้ำไว้อยู่ที่ประมาณไม่ถึง 50% ของตัวทั้ง2เขื่อนนะครับปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนี่คือประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับใช่ๆครับปีที่แล้วจะค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เราก็ไม่คาดว่าจะมีพายุใหญ่ๆตามติดเข้ามา 3-4 ลูกเหมือนปีที่แล้วในช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นถึงปีนี้มีพายุเข้ามากๆเหมือนปีที่แล้วนักเขื่อนขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เราเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านนายกเรียนให้ทราบว่าถึงจะมีน้ำท่วมบ้างก็เป็นปกติครับไม่รุนแรงเหมือนปีที่แล้วครับขอบคุณมากค่ะท่านครับขอบคุณครับหวังว่าจะเอาอยู่กันนะคะหวังว่าจะใช้ได้ขอบคุณมากขอบคุณครับท่านรองครับครับยินดีครับก็ถ้าสมมติพายุไม่ซ้ำเติมก็จะดีก็จะทำให้ชาวบ้านวางแผนได้แต่พายุจริงเราไม่รู้หรอกค่ะใช่ได้แต่เดาพอจะมาก็จะมาเร็วมากครับแล้วก็พอมาก็ต้องลุ้นเพราะปีแล้วผมดูก็ศึกษาเราก็มีความรู้ไปด้วยคือเขาจะตั้งมาจากในทะเลเราก็ลุ้นว่าเขาจะขึ้นฝั่งทางไหนปีที่แล้วนี่ก็เฉียดขึ้นเวียดนามไปบ้างอะไรบ้างไปลงเวียดนามปุ๊บก็มาทางเราบ้างเวียดนามนี่โดนทุกปีเลยนะครับโดนหนักกว่าเราเยอะมากลำบากมากนะเพราะโดนพายุปีงเป็นร้อยๆลูกครับความทำลำบากของชาวบ้านนี่เป็นเรื่องที่มันสาหัสจริงๆนะคะน้ำหูน้ำตาแต่ว่าไปดูการแก้ปัญหาของนายกหน่อยไหมรุ่นน้ำกลางน้ำปลายน้ำค่ะให้กำลังใจนะคะถ้าเกิดทำดีเราก็ให้กำลังใจไปดูนิดนึงค่ะว่าการแก้ไขปัญหาของนายกเรื่องน้ำท่วมแก้อย่างไรที่กำลังดังมากค่ะจากที่ประชุมผู้ว่า10จังหวัดในภาคเหนือเรื่องคือทำอะไรผมนึกว่านั่งคุยตลกกันอยู่ก็คือผู้ว่าแพร่เขากำลังรายงานเรื่องน้ำท่วมชีวิตประชาชนความเสียหายความเดือดร้อนน้ำหูน้ำตาปัญหาประชาชนแต่ว่านายกเนี่ยเขาจะเบรกจะเบรกแต่ว่าผู้ว่าเขาไม่ได้ยินแล้วเขาก็ลายก้มเขาเรียกว่าก้มหน้าก้มตารายงานฉันจะรายงานอะไรเงี้ยนายกก็เลยขำอ๋อค่ะภาพบอกนะครับค่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ